2536ของเวทีราชดำเนินด้วยครับศึกพลังหนุ่ม26พฤษภาคมซ้ายมือยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมิป้องกันแชมเปี้ยนรุ่นแบนเทนกับน้ำเต้าทองส.สิริกุลยอดขุนพลสวมกางเกงสีแดงมีเข็มขัดแชมเปี้ยนคาดขึ้นเวทีด้วยครับนี่เจ้าของฉายาพรานศอกร้อยเข็มนะครับนักมวยไทยที่ใช้ศอกดีที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ครับยอดมวยจากสุวรรณภูมิ101น้ำเต้าทองนั้นมวยพิมายโคราชครับน้ำเต้าทองนั้นมวยจังหวะฝีมือนี่คุณทัศน์ที่สอนครับผู้จัดการของยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมิยกที่1และ2รวมกันกางเกงสีแดงเป็นแชมเปี้ยนนะครับกางเกงน้ำเงินผู้ท้าชิงแชมเปี้ยนหรือเจ้าของชายาพราน200เข็มนี่กางเกงสีแดงนี่อาวุธใช้ได้ดีทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะศอกนั้นร้ายกาจมากนี่เทวันขวัญพนาครับลูกพี่ของกางเกงน้ำเงินยอดขุนพลยังเดินหามันเดินครับ1 2 3 4หมัดแล้วก็หมุนออกมาครับน้ำเต้าทองขึ้นมาผู้ชมให้น้ำเต้าทองได้เปรียบ 2-1 นะครับนี่ท่านปลัดสว่างสว่างวัดนะครับบก.วิทยาศาสตร์ยอดมวยเอกมานั่งเป็นสักขีพยานมวยคู่ชิงแชมป์อยู่ด้วยมวยชิงแชมเปี้ยนเนี่ยจะต้องมีกรรมการสักขีพยานนะครับยอดขุนพลยังเดินเหมือนเดิมครับเป็นมวยที่แม่อาวุธนี่หนักหน่วงรุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือซ้อมไม่ค่อยจัดนะครับซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับแซมสันอีสานแต่ว่าแม่ซ้อมคนละอย่างแซมสันนั้นก็มวยบู๊ยอดขุนพลนั้นแม่มวยอย่างว่าครับจะเรียกว่าบู๊ก็ไม่ใช่บุญก็ไม่เชิงได้สองอย่างแต่ว่าค่อนข้างซ้อมน้อยมาตะเภาเดียวกับจอมโบเชิญยิ้มนั่นแหละครับซ้อมน้อยต่อยสนุกโดนถีบไส้ทิ้งเตะแล้วถีบนี่เข้ายกที่2แล้วนะครับกางเกงน้ำเงินผู้ท้าชิงขยับได้เปรียบจาก 2-1 เป็น 5-2 แล้วเพราะว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างครับว่ายอดขุนพลนั่นแหมซ้อมไม่ค่อยเต็มถังกล้ำเอาละครับยังเดินแต่ว่าสายตาแววตาของยอดขุนพลนั้นร้ายกาจมากนะครับตาของแกนั้นดุเหลือเกินครับไม่เคยยิ้มให้ใครยกเว้นกับสาวๆและคนรักแทงสักทีหนึ่งเอาละครับน้ำตาทองหมุนออกข้างช่วงชกก็ดีด้วยนะครับแทงไส้ทีนึงโอ้โหสูง170ก็โอ้ย2ดอก3ดอกซอยเข่าเลยครับฟันศอกแล้วครับยอดขุนพลน้ำเต้าทองสูง170ยอดขุนพล165ครับเตี้ยกว่า5เซนแหมอัปคัทไม่ถึงอีกวางแข้งโอ้โหถีบซะอีกนะเข่าไม่ถึงครับจะฟันศอกแล้วครับรำศอกเข้าไปแล้วกับยังกับพม่ารำขวานแล้วตอนนี้นี่คือคู่มวยดูเดือดประจำเดือนพฤษภาคม2536ของวิทยาราชดำเนินครับดูว่าดูเดือดแบบไหนครับชมกันต่อครับจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเน่าแล้วครับแทง2ดอกโดนโยกสักทีหนึ่งผลักหนีไปทีอีกทีหนึ่งดูครับยอดขุนพลโดนอาวุธในแกเฉยๆนะครับเป็นมวยไม่ใช่จะบึกบึนอะไรครับแต่ว่าดื้ออาวุธมากครับไม่เคยกลัวคนนะครับดูครับเอาแล้วครับมีอัปคัทมีฟันศอกไม่ถึงครับวางข้างอีกแล้วฟันศอกไม่ถึงหมดยกพอดีเข้าไม่ถึงนะครับพักหลังนี่ยอดขุนพลนี่ได้ที่2บ่อยครับขึ้นมาวันนี้แหมขนาดเป็นผู้ป้องกันแชมป์นะครับขึ้นมารังยังราคาเป็นรองตั้ง 2-1 มาถึงตอนนี้ 5-2 แล้วครับนี่ดูพยายามจะเข้าคว้าฟันด้วยคว้าด้วยแต่ว่าน้ำเต้าทองดันออกไปแล้วแทงดันแล้วแทงดูครับโอ้โห2ดอก3ดอกไม่เข้าใกล้ครับไม่ยอมให้เข้าใกล้เพราะว่าเจอกลัวศอกแล้วครับคุณฐานที่สอนบอกยอดขุนพลซึ่งชื่ออะไรบอกคุณครับคุณยกนี้ตั้งใจดีๆแล้วเดินติดๆไปเลยนะเหมือนปลายยกเมื่อกี้เนี่ยดีแล้วฝั่งคุณพงพันธุ์ผู้ทองเมื่อสักครู่ก็มาสอนน้ำเต้าทองครับยกที่3ครับน้ำเต้าทองกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ 5-2-2-1 ครับประมาณนั้นครับ 2-1-5-2 วางแข้งน้ำเต้าทองนี่ประเภทจังหวะฝีมือยอดขุนพลก็ต้องตีหน้ายักเข้าไปเรื่อยครับเตี้ยกว่า5เซนแต่ว่าเดินเหลือเกินครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้เดินอากับยกบังยังไม่ได้ครับเอาละครับโดนเตะกินเปล่าสักทีหนึ่งถีบเอาไว้ถีบเอาไว้ถีบทีหนึ่งแหมถีบเบิ้ลเลยครับหมุนครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งจะคว้าเอาละครับโดนเข่าอีกแล้วศอกยังใช้ไม่ได้เข่าก็ตีไม่ได้ดูครับเขาบังเอาไว้ดูครับอัดหน้าขาไว้แทงไม่เข้าวางแข้งไม่เข้าโดนแข้งเอาละครับเดินครับตีหน้ายักตู่แล้วยอดขุนพลแม่น้ำเต้าทองเอาละครับโดนศอกแล้วเอาประคับหุ้มทีหนึ่งวางแข้งทีหนึ่งจับขาไว้ทำยังไงทำไม่ได้ครับพยายามจะตะกายครับตะกายเอาครับโดนแทงอีกแทงจ
จะคว้าจันตกายครับเน็บแทงโอ้โหลุยแทงหน้าขาแรงมากดูยอดขุนพลครับค่อยบ่อย่านครับโดนปัดเอาครับกรรมการต้องเตือนแล้วอ้าวกรรมการไม่เห็นว่าปัดครับบางทีก็กรรมการถูกบังครับยืนในมุมอับมองไม่เห็นเหมือนกันเอาครับคุณธนิสรบอกคุณยอดขุนพลให้เดินเร็วๆโดนนะครับเอาเข่าแปะหน้าขาไว้หักโอ้โหล้มสิกระเนระนาดแล้วครับแชมเปี้ยนเข็มขัดจะหลุดหรือเปล่าท่านชมติดตามต่อไปครับมวยคู่นี้นี่ถือว่าสุดยอดของมวยมันคู่หนึ่งทีเดียวครับได้รับการโหวตหรือว่าลงคะแนนเสียงนะครับให้เป็นคู่มวยดุเดือดประจำเดือนพฤษภาคมของวิทยาราชดำเนินเดี๋ยวทุกคนจะคว้ายังคว้าไม่ได้ครับดูครับโดนอีกแล้วครับเอาครับจะคว้าฟันศอกก็ยังไม่ถึงโกงโกงแทงแล้วดูครับยอดขุนพลนี่ประเภทดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับเอาครับฟันศอกทีนึงแล้วฟันศอกอีกทีนึงโดนแทงโอ้โหฟันศอกไม่โดนก็ยังเสียวครับดูครับชวัดเฉวียนเหลือเกินฟันให้เสียวไส้เล่นก่อนคนที่กลัวศอกนี่เห็นศอกผ่านหน้าไปผ่านหน้ามานี่มันหมดแรงได้เหมือนกันแม่พยายามดันหน้าไม่ให้เขาใกล้ครับไม่ให้อยู่ในรัศมีศอกวางแข้งอีกทีนึงดันเอาไว้ครับหมุนออกไปน้ำเต้าทองนี่แม่มวยเชิงรับอยู่แล้วครับฟันศอกโดนเข่าเฉยๆเข็นเข้าไปแทงหน้าขาเอาครับเอาเข่าอัดหน้าขาไว้ดูครับยอดขุนพลเดินทื่อเลยนะครับเดินทื่อเตะมาก็ให้เตะไปไม่เป็นไรเอาแล้วครับฟันศอกแล้วครับเอาครับพยายามโต้ศอกเหมือนกันฟันศอกไม่โดนก็ยังเสียวได้คะแนนเสียวไส้แล้วครับแทงเข่าฝ่าต่อยไม่ถึงทุ่มเทเหลือเกินครับยอดขุนพลวันนี้จงอางหัวไข่ว่าอย่างนั้นครับยอดขุนพลหัวเข้มขัดกันเท่ากับจงอางหัวไข่แทงอีกทีหนึ่งเหนื่อยแล้วครับน้ำเต้าทองท่าทางเหนื่อยเหมือนกันดูครับเอาเข่าแปะหน้าขาไม่ให้ตีครับตีลำบากหักลูกนี้ครับกลิ้งไปเลยครับแทงทีไม่โดนฟันศอกเลยแหมโดนโหนกแก้มป้องกันแชมป์กับหวงเข้มขัดหน่อยเพราะว่าป้องกันแชมป์นี่ค่าตัวจะสูงกว่าชกนอกรอบธรรมดานะครับฟันศอกชวัดเฉวียนเหลือเกินครับวางแข้งน้ำเต้าทองพยายามวางแข้งทีนึงยอดขุนพลกดเดินคู่ไปเลยครับแทงเข่าเบิ้ลฟันศอกเอาแล้วครับออกทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับฟันศอกโต้เหมือนกันแต่ไม่โดนยอดขุนพลฟันศอกคู่ครับแม่คุณฐานที่สอนครับปลุกใจครับว่าคุณจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์อยู่ที่ยกนี้แต่เขาไม่ใช่พูดคุณนะครับพูดสมัยพ่อคุณรามหน่อยครับภาษาเอาครับคุณพงพันธ์บอกหมุนบ้างสิบอกทางน้ำเต้าทองบอกให้หมุนให้บิดหมดยกที่3ครับน้ำเต้าทองได้เปรียบ2152ครับยกที่4ครับผู้จัดการของยอดขุนพลกางเกงสีแดงได้บอกแล้วครับว่าเธอจะเป็นแชมป์ต่อไปหรือไม่อยู่ที่ยกนี้แต่ว่าคำว่าเธอนั้นพูดแบบพ่อขุนรามหน่อยหนึ่งครับดูว่าเธอจะทำยังไงครับเธอนั้นหมายถึงยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมิครับพารันศอกร้อยเข็มเดินชนครับเป็นรองอยู่2152เหลืออีก2ยกแล้วครับมาน้ำเต้าทองก็ชกได้เหนียวแน่นเหลือเกินครับหมุนไปหมุนมาอยู่แล้วครับบิดไปบิดมาวางข้างไม่โดนยอดขุนพลธรรมดา 4-5 มักจะเหี่ยวประจำวันนี้เหี่ยวไหมแทงอีกวางข้างไม่ถึงนี่คือคู่มวยดูเดือดประจำเดือนพฤษภาคมของวิทยาราชดำเนินครับยอดขุนพลไขว่คว้าเอ้าครับฟันศอกฟันศอกโต้เหมือนกันเดินโดนทีบอีกทีบอีกทีนึงคว้าแล้วครับเหน็บเข่าแทงเบาๆยังไม่เข้าเอาครับโยกเข่าสักทีนึงวางแข้งแทงเข่าเอาครับเอาครับชักช็อตแล้วครับน้ำเต้าทองช็อตแล้วจุกครับจุกตัวอุ้ยจุกแล้วครับเอาแล้วครับอย่าให้เห็นครับยอดขุนพลนี่แหมลูกฉายของแกนีลายครับเหลืองถึงดำทีเดียวครับหมดโต๊ะเอาครับคว้าตั้งเข่าบังเข่าไว้แนบแทงเข่าแทงเข่าสู้เตือนแล้วก็กรรมการขัดจับน้องไม่ได้เขียดปลอดอาวุธจะจับแทงไม่ได้ยอดขุนพลเอาครับแทงได้ไม่ได้น้ำเต้าทองโอ้ยคืนมาทีหนึ่งเหมือนกันเอากรรมการบอกจะอุ้ยโดนหน้าท้องครับลูกเมื่อสักครู่นี้เอาแล้วครับยอดขุนพลวางแข้งซ้ายชักหมดแล้วครับน้ำเต้าทองโอ้โหทิ้งศอกทั้งตัวเลยครับทั้งตัวอำนาจตัวใส่ศอกไปด้วยถ้าโดนแล้วยุ่งเลยครับคว้าคอครับขีดคอลงมาแล้ว
แหมท่าทางจะหมดแรงซะแล้วน้ำตาของโอ้โหโดนแข้งซ้ายฟันศอกหนักเหมือนกันยอดขุนพลเดินน้ำตาทองฮุกทีหนึ่งแหมฮุกเบาเหลือเกินแทงแหมกว่าจะโกงตัวแทงได้เนี่ยแรงชักน้อยแล้วครับยอดขุนพลแทงนำทางแทงคืนกลับมาฟันศอกโอ้ยสามศอกเอาละครับพยายามพัดมาราสู้เหมือนกันฟันศอกอีกแล้วต้องระวังครับยอดขุนพลในเกมศอกเหลือเกินจริงๆแทงมาเป็นชุดดูครับมาดุด้วยทำตาดุเอียงหากฟันศอกแทงเขาก็ไม่กลัวครับดูครับวางแข้งแหมเตะลมครับลูกนี้ไม่ได้แต้มหมดแรงเหมือนกันยอดขุนพลคว้าโอ้ยไทยอีกแล้วแทงคืนมาสวยงามปู่ขี้ครับแทง2ดอกฟันศอกโต้แหมแต่ทางนั้นเต้าทองได้ชักน้อยลงแทงวางแข้งแทงหน้าขาแทงเบาๆก่อนแทงคืนไม่เข้าแยบๆเอาละครับแหมนั้นเต้าทางอีบัดอีโรยเลือกเกินครับโดนแข้งทีนึงฟันศอกโดนแขนไม่ได้เข้าหมดยกพอดีโอ้โหน้ำตาทองไม่อยากเดินเข้ามุมครับก้าวขาไม่ออกเลยครับโอ้โหขึ้นมาต้นยกแล้วน้ำตาทองได้เปรียบ2152ครับชุดนี้ครับพอจุกเท่านั้นเองครับยอดขุนพลฉายเลยครับฉายลูกนี้ครับออกอาการครับแข้งขาอ่อนไปหมดเลยครับลูกนี้เสียรูปมวยเสียอาการโอ้โหดอกนี้สิครับไปเลยครับยกเดียวครับยอดขุนพลจากเป็นรอง5221กลายมาได้เปรียบครับลูกนี้โอ้ยฟันศอก3ทีซ้อนได้เปรียบ81เลยครับโอ้โหยกเดียวครับเดินลุยยกเดียวท่าทางน้ำเต้าทองจะถอดใจซะแล้วเอาครับเจเชนมาเสริมพิเศษให้กับยอดขุนพลครับว่าชนะเขาแล้วนะรู้หรือเปล่าเดินไปเลยเมาแล้วครับคุณพงพันธุ์ผู้ทองมาบอกคุณเทวันขันธนาก็มาบอกเหมือนกันครับบอกทางฝั่งของน้ำเต้าทองบอกอีกยกเดียวแข็งใจหน่อยอย่าถอดใจยกสุดท้ายครับยอดขุนพลนั้นเป็นรองมาตลอดครับฉายยกเดียวครับเป็นต่อ 8-1 แล้วหัวใจเป็นรองหรือเปล่ายอดขุนพลนั้นแหมหัวใจนั้นเกิน 100% ได้เจเชนมาติวเข้มอีกด้วยแหมเจเชนนี่กิติศักดิ์พักหลังนี่แหมได้คำว่าหมัดหนักวางแข้งสักทีหนึ่งเอาละครับยอดขุนพลนี่เดินชนเอาละครับน้ำตาทองพยายามจะสู้เข่าโดดเข่าแต่แหมท่าทางแข้งขาโดดไม่ค่อยขึ้นนะครับยอดขุนพลเฉยๆครับโอ้โหแทงแหลมกว่าเอาละครับแทงนี้แหลมครับน้ำตาทองหักคอไม่ได้ครับหมุนไปหมุนมาทำการแยกครับเห็นว่าทำอะไรกันไม่ได้แหมน้ำตาทองจะเป็นแชมป์หรือเปล่าครับยอดขุนพลแทงสู้วางแข้งน้ำตาทองก็แหมเตะสุนัขชักจะไม่ร้องนะครับเบาเหลือเกินดูครับแข้งขาดูครับเทวันขันพนาเตะหนักกว่าน้ำตาทองแล้วตอนนี้เพราะน้ำตาทองแรงน้อยแทงพยายามจะขยันครับเตะ2ดอกเอาครับยอดขุนพลวิ่งเข้าใส่โอ้ยฟันศอกเต็มๆเลยครับหยุดเลยครับน้ำตาทองหยุดยอดขุนพลยิ้มเลยเอาเลยครับไม่ต้องเข้าแล้วครับบอกว่าไม่ต้องเข้าน้ำตาทองเจอศอกขวาเมื่อสักครู่นี้หยุดเลยครับไม่เข้าเลยยอดขุนพลก็พอแล้วรู้ว่าชนะแน่นอนนะครับแหมขอโทษขอโพยกันครับคงเสียดายเหมือนกันนะครับทางฝั่งของน้ำตาทองแพ้ครับแพ้เป็นเอกฉันท์ครับคะแนน49-48ทั้ง3ท่านเลยนะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จมาดูศอกสุดท้ายลูกนี้ครับที่นี่ครับโอ้โหฟันเต็มๆหนกแก้มครับเลิกไปเลยครับน้ำตาทองเลิกเลยครับไม่เดินไม่ฮึดเลยครับยอดขุนพลยิ้มใหญ่เลยครับมาถึงภาพมวยมันๆ นะครับเป็นการพบกันระหว่างวังหินปอชัยวัฒน์ครับกางเกงแดงกับมาวินลูกราชวิทย์2ยกคู่ขี้กันมากครับมาดูยกที่3เกิดอะไรขึ้นครับที่แฟนมวยบอกแหมแพ้กันเร็วซะจนโผล่ไม่ทันเลยครับเรียกว่าแพ้แบบแฟนมวยสงสัยว่าทำไมแพ้กันง่ายดายอย่างนี้ดูนะครับในยกที่3ครับแพ้กันยังไงครับฟันศอกทีหนึ่งแฟนมวยว่าแพ้แบบมีพิรุษแต่ถ้าจริงประการใดนี่เราสรุปไม่ได้นะครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับวางแข้งตรงนี้ครับนี่นะครับกรรมการชาติชายวิจารณ์คุณนับถึง6ครับแล้วก็ไม่นับต่อครับเป็นเทคนิคของเอาอย่างเช่นที่แฟนมวยก็ติดใจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาวินลูกราชวิทย์แพ้แบบง่ายดายอย่างนี้
างคนก็บอกว่าแหมแพ้สมบทบาทอะไรไปโน่นเลยครับก็เรื่องนี้ก็ว่ากันไม่ได้ครับสรุปไม่ได้สรุปแล้วก็เกิดนักมวยเขาไม่ได้มีรับลมคมในก็เป็นบาปเปล่าๆลูกนี้ครับเทคนิคเอาในยกที่3